สวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้มธีระนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกินชาบูกันชาบู349บาทแต่เราจะจ่ายกันแค่199บาทด้วย10คนละครึ่งนะครับภารกิจวันนี้หาของกินชิวๆตามสไตล์คนตกงานครับแล้วพอเรากินชาบูเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งเสบียงที่แมคโครครับกะว่าช้อปปิ้งสัก 1,000 เอาให้อยู่ได้สัก10วันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าชีวิตคนตกงานวันนี้จะทำอะไรสนุกๆบ้างแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้โครงการคนละครึ่งนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมแล้วมันจะเรากิน349แล้วรัฐบาลช่วยออก150แล้วเราออก199จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปพิสูจน์กันที่ร้านชาบูนางในสาขารามอินทรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขออนุญาตขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันที่ร้านชาบูนางในนะครับมาถึงร้านชาบูนางในแล้วนะครับก็บอกเลยว่าฉันได้เดินทางจากที่พักประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วก็สบายๆครับผ่านจากบ้านผมประมาณ2โลก็ที่นี่ก็เมื่อกี้สั่งน้ำซุปต้มยำกับน้ำซุปน้ำใสไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสั่งกันนะครับว่าสั่งยังไงนะครับโอเคเพื่อนๆก็ติ๊กสั่งเหมือนร้านชาบูปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อ6ที่ตับหมู1ที่นะครับกุ้งอีกหนึ่งที่นะครับก็เลือกติ๊กก็ตามสะดวกนะครับมีของน่ากินเยอะของที่ผมชอบก็มีเกี๊ยวกุ้งนะครับทกเชียงกุ้งแล้วก็เดี๋ยวไปพายดีครับน้ำซุปของเรามาแล้วนะครับก็รีบติ๊กแล้วก็รีบให้พนักงานนะครับก็กินได้ไม่อั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าทานไม่หมดทางร้านขอปรับขีดละ30บาทนะครับเป็นราคาหัวละ349บาทนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมดูที่น้ำจิ้มของร้านนี้นะครับก็จะมีน้ำจิ้มชาบูชาบูนะครับน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับตัวน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องขอเขาเพิ่มนะครับส่วนน้ำจิ้มชาบูชาบูก็เขาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มกันนะครับก็มีกระเทียมมีหอมใหญ่แล้วก็มีพริกผัดเห็ดไทยนะครับจัดการเลยมีน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มชาบูชาบูนะครับเราเก็บช้อนปิดฝาหอมใหญ่นะคะไอ้ต้นหอมซอยนะครับใส่น้ำจิ้มชาบูชาบูอร่อยมากพริกสดนะครับใส่ไปให้เผ็ดเลยผมชอบกินเผ็ดนะครับวันนี้ก็ร้านโล่งๆครับลูกค้าไม่เยอะฮะถ่ายวิดีโอสบายๆระหว่างรออาหารนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงชื่อตั้มธีระนะครับตอนนี้กำลังเพิ่งตกงานมาตกงานมาไม่ถึงอาทิตย์เลยครับก็พยายามหาเทคนิคในการใช้ชีวิตแบบมนุษย์เตะฝุ่นอยู่นะฮะก็ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาพบก็ขอกล่าวว่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับก็ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าคุณอยากรู้ว่าผมใช้ชีวิตยังไงก็หรือว่าอยากได้คอนเทนต์ที่มีสาระอะไรต่างๆที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณคนที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอกับข้าวมาสักแป๊บนึงนะฮะกินมาแล้วนะครับก็มีพวกข้าวโพดผักนะครับแล้วก็มีเนื้อสไลด์นะครับมีลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาปลาหมึกกุ้งเกี๊ยวกุ้งกับหมูนะครับก็ยังไม่ครบดีแต่เรากินกันก่อนหิวแล้วฮะ
นื้อริบอายสไลด์อร่อยมากครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาก็เดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงลองมาทานกันนะฮะที่ชาบูนางไอสาขารามอินทรานะครับเวิร์กมากอร่อยมากแล้วก็ราคาประหยัดด้วยครับยอดนะครับตอนนี้ก็ข้างนอกฝนตกแล้วฮะยังไม่รู้เลยว่าจะไปแมคโครต่อยังไงแต่ว่าโอเคตามที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปเป๋าตังค์ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะฮะคนละครึ่งเดี๋ยวเราต้องลงแอปเป๋าตังค์ในสมาร์ทโฟนก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะลงกันได้เนาะเป๋าตังค์ของกรุงไทยครับเข้าไปใน App Store หรือว่า Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์มาใช้มาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องการจ่ายเงินที่ร้านด้วยการใช้สิทธิ์คนละครึ่งจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับก็อันอื่นนะครับให้เพื่อนๆโหลดแอปเป๋าตังค์มาใส่ในเครื่องไว้ก่อนนะครับแอปอันนี้นะครับเป๋าตังค์ครับพอเรามีแอปแล้วเรากดเข้าไปเลยก็ล็อกอินเข้าระบบนะครับครั้งแรกอาจจะนานหน่อยนะครับเพื่อนๆผมเคยทำไปแล้วมันจะง่ายครับโอเคพอใส่พินเรียบร้อยเข้ามาเห็นไหมฮะก็จะมีหลายๆเมนูให้เรานะครับให้เราเข้าไปที่ G Wallet นะครับเข้าไปที่ G Wallet นะครับจะมีชื่อแบบชื่อเรานะครับแล้วก็มีวงเงินอยู่นะฮะตอนแรกนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยฝากเงินเข้าไปตรงนี้จะเป็นเลข0นะครับให้ทำการเปิดฝากเงินนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับเติมเงินเข้า G Wallet นะครับอย่างร้านที่ผมมากินวันนี้นะครับราคา349บาทก็ถ้าลบ150ไปก็จะเหลือ199ก็ฝากเงิน199ก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจฝากบ่อยก็เลยฝากไว้เลย400นะฮะกดเติมเงินเข้า G Wallet ครับธนาคารอะไรก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำกันนะครับพอกดเข้าไปเขาจะมีวิธีการให้ของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะครับผมจะไม่สาธิตให้ดูนะครับโอเคพอเรามีเงินในบัญชีตรงนี้แล้วนะครับก็กดใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับสีส้มๆนี่ครับกดเข้าไปเลยเนี่ยครับสิทธิ์คนละครึ่งก็จะขึ้นมาว่าคงเหลือเท่าไหร่แล้ววันนี้เราใช้ได้อีกเท่าไหร่นะครับโอเคพอเรามาถึงหน้านี้ได้ปุ๊บเราก็เดินไปจ่ายตังค์นะครับที่เคาน์เตอร์คิดเงินนะครับแล้วก็บอกเขาว่าขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะได้ไหมโอเคที่ร้านก็จะเอา QR โค้ดมาให้เรานะครับเราก็กดปุ่มสีส้มนะครับแล้วก็เล็งให้ตรง QR โค้ดคราวนี้ครับยืนยันที่สีฟ้ากดเขาจะมียอดเช็คยอดให้ตรงนะครับถ้ายอดโอเคก็กดยืนยันครับจะใส่รหัสเครื่องใส่รหัสนะครับผมโอเคพอใส่รหัสเสร็จก็รอทางร้านโอเคเรียบร้อยไหมเราต้องกดอะไรไหมมาแล้วจ้ามันก็จะมีชื่อขึ้นมาครับน้องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวในป้ายดูมันจะดังเมื่อกี้นะครับผมป้ายที่ดูชื่อน้องใช่ไหมอ๋อใช่ครับทางร้านก็จะได้ชื่อเราพร้อมแบบยอดที่เข้านะครับขอบคุณมากนะครับยังไงกันบ้างครับไม่ยากใช่ไหมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็บอกเลยว่าถ้าไม่เคยใช้จริงๆเอาจริงมันก็ตะกักเหมือนกันนะโดยเฉพาะไอ้สเต็ปที่ว่าเราต้องมีเงินในบัญชีก่อนอ่ะอย่าพลาดนะเติมเงินเข้าไปก่อนแล้วค่อยเดินไปจ่ายตังค์ก็จะช่วยลดระยะเวลาความเหนื่อยได้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ Macro Fresh กันต่อนะฮะจะไปซื้อเสบียงตุนเข้าบ้านว่าจะซื้อเสบียงตุนให้ได้สัก10วันในงบ 1,000 ยังไงก็ฝากติดตามชมต่อนะครับเดี๋ยวขอแต่งตัวขี่มอเตอร์ไซค์แว่นๆไปนิดนึงไม่ไกลครับ10นาทีเท่านั้นเจอกันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ East Park แล้วครับเป้าหมายของเราคือมา Macro Fresh อยู่ข้างหลังผมแล้วก็คราวที่แล้วมาเราพลาดเคยมาทีนึงแล้วฮะเกือบพลาดตอนนั้นมาดึกไปครับประมาณ 3:00 นเขาปิดแล้ววันนี้เลยรีบมาตั้งแต่ 6:00 นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ของอะไรบ้างนะครับตามเป้าหมายของเรานะครับเงิน 1,000 บาทอยู่10วันเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันนะครับผมมีช้อปปิ้งลิสต์มาแล้วแหละแต่ว่าจะได้ครบหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าผมได้อะไรบ้างท้ายคลิปนะครับฝากติดตามกันด้วยครับผมครับอันนี้เป็นของที่เราซื้อมานะครับยอด544นะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูกันว่าได้อะไรบ้างแล้วจะพอเพียง10วันไหมนะครับสวัสดีครับก็กลับมาถึงสตูดิโอของผมแล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่าภารกิจเราเยอะเหลือเกินนะฮะตั้งแต่ไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะที่ร้านชาบูนางในสาขารามินทานะครับก็ร้านที่ผมกินประจำมาฮะปกติก็กินประจำอยู่แล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพยังเหมือนเดิมนะครับถึงแม้เราจะใช้
โปรคนละครึ่งเขาก็ยังบริการดีเหมือนเดิมทุกอย่างอร่อยหมดเลยโดยเฉพาะเกี๊ยวกุ้งแล้วก็กุ้งสดนะครับประทับใจโดนใจผมมากให้เต็ม10เลยครับแล้วก็ภารกิจต่อที่2นะฮะภารกิจที่2ที่เราทำกันก็คือไปช้อปปิ้งเสบียงจากแมคโครเฟรชเป็นแมคโครเฟรชเนี่ยเขาเป็นแมคโครสาขาเรือธงใหม่เป็นแมคโครแบบเล็กๆที่เน้นความสดของอาหารนะฮะก็เป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในไทยตอนนี้ตั้งอยู่ที่ East Park รามอินทากม.4นะครับก็เข้าไปเดินครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันก็ต้องบอกว่ามีบางอย่างที่คุ้มค่าแล้วก็มีบางอย่างที่ราคาสูงกว่าแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูบินกันนะครับว่าวันนี้ผมซื้ออะไรมาบ้างนะฮะได้บินมานะครับยอดรวมนะครับ544.50 บาทก็ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้นิดนึงเป้าหมายเนี่ยเรากะว่าเราจะซื้อเราจะซื้อ 1,000 บาทเพื่ออยู่10วันใช่ไหมแต่ไปซื้อจริงๆเนี่ยได้544บาทนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบของแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับผมเอาบินไปไว้ไหนนะขออนุญาตครับบินของเรานี่นะครับจากบินของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอย่างนะครับว่า544.50 บาทผมได้อะไรมาบ้างนะครับรายการแรกนะครับแครอทจีนเวียดนามนะครับโลลาเท่าไหร่เนี่ยโลละ24 บาทนะครับก็ได้มานะครับแบบนี้นะครับ3หัวแบบนี้นะครับราคา17.25 บาทนะครับก็น่าจะอยู่ได้นานเลยนะครับเพราะว่าแครอทเป็นผักที่เก็บได้นานแล้วก็กินเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้17บาทเองได้3หัวใหญ่ๆเลยนะครับอันดับต่อไปแอปเปิ้ลเขียว6ลูก99บาทนี่นะครับแอปเปิ้ลเขียว6ลูก99บาทก็คือดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าไซส์จะใหญ่กว่าที่แมคโครฟู้ดนิดนึงนะแต่แมคโครฟู้ดเขาจะขายประมาณแบบ120ได้9ลูกอะไรอย่างเงี้ยราคาก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ผมมองว่าเกรดแอปเปิ้ลเขียวของแมคโครเฟรชจะลูกใหญ่กว่าแล้วก็น่ากินมากกว่านะครับเป็นแอปเปิ้ลจากนิวซีแลนด์นะฮะก็ตามปกติน่าจะยี่ห้อเดียวกับแมคโครฟู้ดแหละแต่ว่าของแมคโครเฟรชเนาะน่าจะคัดพิเศษกว่าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยสดกว่าเดี๋ยวต้องลองชิมนะครับได้6ลูก99บาทก็เฉลี่ยแล้วลูกนึงประมาณ15บาทอะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคครับสำหรับการอยู่รอดให้ได้ภายใน10วันนะฮะอันดับต่อไปเห็ดหิมะแพ็คละ15บาทเห็ดนี่นะครับ1แพ็ค15บาทก็เอามาเป็นเสบียงนะครับก็ไว้เบื่อๆไม่มีอะไรกินก็เอามาใส่มาม่าใส่ต้มซุปต้มอะไรไปนะครับตามสภาพนะฮะตัวตอนแรกกะจะเอาแปลวเห็ดออรเรนจิเห็ดออรเรนจินะครับแต่ว่ารับราคาไม่ได้เทียบกับที่แมคโครแล้วแบบแมคโครแบบไปตักเอาถูกกว่าเยอะเลยแต่เห็ดเอเนจีที่แมคโครเฟรชเนี่ยเขาแบ่งเป็นแพ็คๆไปแล้วผมเข้าใจว่ามันมีต้นทุนในการตัดแต่งอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแพ็คนึง50กว่าบาทคือถ้าไปซื้อที่แมคโคร50กว่าบาทนี่ได้ประมาณ20หัวแต่ซื้อแมคโครเฟรช50บาทได้10หัวอะไรเงี้ยผมก็เลยยั้งใจไว้ก่อนยังไม่ได้เอามาก็เลยได้มาเป็นแค่เห็ดอะไรนะเห็ดหิมะดำ15บาทอันนี้เนาะก็ได้ประมาณ2เสิร์ฟกินได้ประมาณ2มื้อนะครับโอเคอันดับต่อไปอกไก่เนื้อล้วนติดหนังโลละ45บาทไหนนะนี่นะครับอกไก่เนื้อล้วนติดหนังผมซื้อมา2ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นเลยนะของ2ชิ้นครึ่งโลนะฮะก็ราคา22บาท75สตางค์นะครับก็น่าจะกินได้ประมาณ4มื้อนะครับสำหรับอกไก่ชิ้นใหญ่ๆ2อันแบบนี้อันดับต่อไปบรอกโคลีครับบรอกโคลีโลละเท่าไหร่เนี่ยบรอกโคลีนอกนะฮะโลละ79นะครับผมซื้อมาหัวหนึ่งก็หัวนี้22บาท50ตังค์นะครับก็โอเคอยู่ครับบรอกโคลีนี้ต้องรีบกินหน่อยเพราะว่าเสียง่ายนะฮะก็เดี๋ยวกินวันแรกๆเอาไว้กินช่วงแรกๆเลยนะครับอันดับต่อไปไข่ไก่เบอร์3ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแผง30ฟองใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะแต่เป็นเบอร์3นะคือเบอร์เล็กสุดนะครับเป็นราคาพิเศษพอดีนะฮะแผงนี้ทั้งแผงนะ65บาทเชื่อไหม
แมคโครเฟรชจัดให้นะฮะก็อยู่ได้ถึงวันที่11พฤศจิกก็คืออยู่ได้อีก10กว่าวันถ้าแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้อีกนานกว่านั้นนะฮะก็มองว่าคุ้มสุดๆนะฮะสำหรับไข่ไก่เบอร์3แพ็คละ65บาทนะครับเซอร์ไพรส์มากสำหรับอันนี้นะฮะต่อไปเนื้อซาบะแร่นะครับ1กิโล165บาทนะครับมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวนับกันว่า1กิโลได้กี่ซีกนะฮะ1 2 3 4 5 6มาเป็นฟิลเล่นะครับเดี๋ยวฉีกดูนะครับว่า1กิโลได้เท่าไหร่ชัวร์พอเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นถุงเล็กอีกถุงนึงนะครับขอนับได้ครับ1 2 3 1 2 3 4ด้านหลังมี1 2 3 4 5นะฮะด้านหน้า1 10 1แพ็คมี10ฟิลเล่หรือ10ซีกนะครับ1ซีกก็คือ1ครึ่งของปลาฝั่งนึงอ่ะนะฮะ1แพ็คมี10ซีกนะครับถ้านับเป็นตัวคือปลา5ตัวนั่นเองนะครับก็10ชิ้น10เสิร์ฟ10มื้อน่าจะกำลังดีนะครับสำหรับปลาสะบัดแช่แข็งอันนี้เก็บ165บาทได้10อันก็คืออันละ16บาทนะฮะตัวนี้นี่คุ้มเหมือนกันนะเอาไปผมเห็นร้านเอามาย่างขายชิ้นละ99นะนี่เราซื้อ165บาทเราได้10ชิ้นเลยก็เดี๋ยวเอาไปดูกันว่ามาคิดกันเตรียมค่อยๆคิดแล้วกันว่าจะทำเมนูอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะเบื่อก่อนหรือเปล่านะเส้นซื้อมาแพ็คใหญ่10อันเลยแต่ว่าเป็นปลาฟรีซนะครับเก็บได้นานแน่นอนเก็บได้เป็นปีเลยนะฮะก็ละลายน้ำแข็งให้ถูกวิธีนะครับวิธีละลายก็คือจะกินเมื่อไหร่ก็เอาลงมาแช่ช่องตู้เย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้คืนหนึ่งอีกวันหนึ่งก็กินได้เลยนะครับโอเคไปอันดับต่อไปนะใกล้หมดละใกล้หมดละสามอันดับสุดท้ายฮะข้าวกล้องหอมนิมตาพนมรุ้งครับข้าวกล้อง2กิโลครับข้าวกล้องหอมนิมยังรู้เลยนะครับมาในแพ็คแบบว่าสุญญากาศเพื่อรักษาความสดของข้าวนะครับตัวนี้นะครับที่หน้าห่อนะหน้าห่อเขียนไว้นะครับว่า250บาทนะครับแต่ที่แมคโครเขาขาย104บาทครับก็สมราคาสำหรับข้าว2น้ำหนัก2กิโลถุงนี้นะครับก็เขาบอกข้างหลังก็จะบอกว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับ104บาทผมมองว่าน่าจะกินได้ถึง10วันอยู่นะสำหรับถุง2กิโลกินคนเดียวแบบนี้นะฮะดีตัวใหม่ไม่ไหวเดี๋ยวมาดูนะครับโอเค2อันดับสุดท้ายครับก็มีพริกยักษ์แดงนะครับพริกยักษ์แดงของโครงการหลวงนะครับได้2ลูกนะครับห่อนี้19บาทนะครับก็เฉลี่ยลูกละ10บาทนะครับก็คุณภาพพรีเมียมเลยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยของโครงการหลวงนะครับ19บาทเท่านั้นนะฮะพริกหยวกเขาเรียกอะไรพริกยักษ์2อันนี้2ชิ้นนี้นะครับใน1ห่อนะ19บาทสุดอันสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดของเราที่ช็อปมานะครับเขาเรียกใจผักกาดปลีนะฮะได้มา2หัวนะครับ2หัว15บาทเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันถูกขนาดนี้ที่หน้าห่อเขียนว่าผักผลไม้ปลอดภัยด้วยนะทำไมไม่เขียนปลอดสารก็ไม่รู้เนี่ยเขียนว่ารับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษอ๋อไม่น่าเชื่อนะว่าผัก15บาท2หัวเนี่ยมีรับรองคุณภาพมีอะไรอย่างงี้ซื้อที่แมคโครเฟชก็น่าจะดีอยู่นะทำแกงจืดทำอะไรเดี๋ยวลองดูว่าครบแล้วนะครับ10อย่างเดี๋ยวมาลองดูว่าของที่ซื้อมาเราจะอยู่กันได้ถึง10วันหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีโกงไปกินนอกบ้านบ้างบางมื้อนะครับเพราะว่าบางวันเราก็มีภารกิจต้องออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนนะครับอาจจะมีกินข้าวนอกบ้านบ้างอย่างวันนี้เมื่อบ่ายผมก็ต้องไปกินชาบูนางในมาเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูฮะว่าของที่ชอบมาวันนี้544บาทเนี่ยจะอยู่ได้ถึง10วันหรือเปล่าเป็นเสบียงแบบว่าตุนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับก็ต้องขอบคุณวิกฤตตกงานครั้งนี้ที่ทำให้ผมต้องรู้จักใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเชื่อไหมกินข้าวมื้อร้อยไม่เคยคิดเลยนะแต่พอเราตกงานปุ๊บเราต้องวางแผนแล้วว่าเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมันอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแล้วอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะครับช่วงนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับนอกจากเราประหยัดแล้วนะเราก็ต้องหารายได้เพิ่มด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมจะหารายได้เพิ่มยังไงหรือว่าอยากจะ
เป็นกำลังใจให้อยากจะลองมาลุยไปด้วยกันเนี่ยกดติดตามช่องตั้มทีระไว้นะครับก็ถ้าคุณกดติดตามเนี่ยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆไอ้ว่าผมจะเอาไอ้เสบียง10อย่างพวกเนี้ยไปทำอะไรหรือว่าวันนึงที่ผมแบบหมดตูดแล้วผมจะกินอะไรหรือว่าวันนึงที่ผมเกิดไอเดียทำธุรกิจใหม่หรือผมมีไอเดียที่จะหาเงินแบบวิธีใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวพวกนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำมาขึ้นมาเพื่อแบ่งปันแชร์ไอเดียแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังตกงานหรือกำลังมืดหรือว่ากำลังอยากหาธุรกิจใหม่ๆอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยถ้าคุณเห็นด้วยกับผมนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับคลิปนี้ขออนุญาตรีบเอาของสดไปเก็บในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมันจะเสื่อมแล้วอยู่ไม่ถึง10วันโอเคมั้ยเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ